ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สายลับของเยอรมันนี่วิธีส่งเอกสารสมัยก่อนโคตรลับจ้าโอ้โหบ้าชิบหายก็คือจีนท็อปเลยจ้ะวันนี้เรากำลังจะมาเที่ยวที่ชื่อว่า German by Museum คือข้างหน้านี่คือนี่จ้ามาเที่ยวได้อยู่ตรงสถานีชื่อว่าพอร์สดัมขอเข้าก่อนนะจ้าตั๋วในราคา8ยูโรถ้าเราเป็นนักศึกษาถ้าเราไม่ใช่นักศึกษาเราก็จะจ่าย12ยูโรที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สายลับของเยอรมันซึ่งก็จะมีประวัติของสายลับในสมัยสงครามเย็นหรือว่าในสมัยสงครามโลกแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่สายลับนะเขาก็พูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนีเหมือนกันรวมไปถึงพวกแบบดาวินชีโค้ดอย่างเงี้ยก็เป็นสายลับก็คือเป็นโคนลับนั่นเองป้าเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะนี่วิธีส่งเอกสารสมัยก่อนเอกสารลับเอาไว้พวกนี้ไงอันนี้เป็นพับพากันดาแล้วก็นี่ห้อยมาตามร่มชูชีพโคนลับจ้าเป็นแบบแป้นพิมพ์ที่แบบไม่เป็นไปตามแป้นพิมพ์มันจะเป็นโคนลับว่าแบบพิมพ์อย่างเงี้ยบางทีก็เอ้ยทำไมงงจังเลยว่าทำไมมันสะกดทำมาเป็นแบบนี้จริงแล้วอ่ะมันจะมีวิธีอ่านก็คือสามารถไปถอดรหัสได้ว่ากันเถอะก็จะรู้ว่าพิมพ์อะไรมาถ้าเราจะพิมพ์ว่า hello เราจะพิมพ์ว่า hello ใช่ไหมพอเราพิมพ์ว่า hello ไปแล้วอ่ะมันจะออกมาเป็นตัวเนี้ย chbxq ก็จะคือ hello นั่นเองก็คือคนละลองเล่นดูดีวะส่งออกเป็นตัวนี้จ้าพิพิธภัณฑ์นี้น่าสนใจมากเลยทุกคนถ้าใครมีเวลาก็แวะมาที่นี่ได้นะ German Spy Museum คือมาเดินดูวิถีสายลับเครื่องมือสายลับเป็นยกทรงที่ถ่ายที่มีกล้องซ่อนอยู่นี่ไงปิ้งเอาผู้หญิงก็จะแอบถ่ายนี่ไงรู้กันไหมว่าปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเคยเป็นสายลับและพูดภาษาเยอรมันเก่งมากพูดภาษาเยอรมันได้เท่ากับพูดภาษารัสเซียเลยเขาจบโรงเรียนสายลับมาน่าจะเป็นที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เขายังจบนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตทด้วยที่ว่าในนี้จะต้องมีประวัติของเขาเพราะว่าเขาว่าเคยทำงานให้กับหน่วยสืบราชการลับของรัสเซียของสหภาพโซเวียตอะ KGB ป่ะKGB หรือKGB แหละใช่แล้วก็ได้เรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่แบบเล็กๆเลยไงก็เลยพูดเยอรมันได้เท่ากับพูดรัสเซียใครอยากจะแต่งตัวเป็นสายลับก็ได้นะนี่แต่งตัวเป็นสายลับนี่ไงเด็กๆก็จะใส่วิกเล่นกันมีเหตุการณ์ในวันๆให้ดูเลยที่อุซามะบินลาดินพายแจ็คเครื่องบินและชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์อันนี้คือเขาบอกว่าในปี2019เนี้ยมีการสำรวจว่ามันมีแรงกิ้งของมันอยู่ว่า The city with the highest level of surveillance in the world ก็คือเป็นการสอดส่องเอาเนี้ยประเทศเมืองที่มีการสอดส่องด้วยกล้องแบบว่าจับผิดประชาชนหรือว่าควบคุมดูแลก็คือเช่นพวกมีกล้องอ่ะมีกล้องดูอยู่ทุกที่อ่ะก็คือเมืองแรกเลยนะเยอะสุดเลยนะคือฉงชิ่งประเทศจีนต่อมาคือเซินเจิ้นประเทศจีนที่3คือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนอันที่4เทียนจินประเทศจีนอันที่5จีหนานประเทศจีนโหที่มาเลยอ่ะแต่ให้ตายเถอะเมืองที่6ก็คือลอนดอนย
United Kingdom แล้วก็อู่ฮั่นที่โดนโคโรนาไวรัสระบาดอยู่ตอนนี้แล้วก็กวางโจวเป่ยจิงแอตแลนต้าที่ USAสิงคโปร์อาบูดาบีชิคาโกอูรุมูชิที่ประเทศจีนซิดนีย์แบกแดดดูไบมอสโกเบอร์ลินนิวเดลีมีการใช้กล้องส่องประชาชนก็คือจีนท็อปเลยจ้ะจริงๆแล้วมันน่าจะมันขาดเกาหลีเหนือไปนะแต่คิดว่าเกาหลีเหนือไม่เปิดเผยข้อมูลก็เลยไม่ได้มาอยู่ในนี้ก็อย่างว่านะที่เรารู้กันมาโดยตลอดว่าประเทศจีนอะมีการใช้ AI ตรวจจับใช้กล้องเป็นพันล้านตัวเลยอะทั่วประเทศดูส่องประชาชนคือเหมือนจีนตอนนี้กำลังจะมีนโยบายที่เรียกว่าโซเชียลเครดิตก็คือเป็นการให้เครดิตทางสังคมว่าใครปฏิบัติตัวดีปฏิบัติตัวแย่แล้วจะมีเครดิตยังไงอย่างเช่นซื้อแอลกอฮอล์เครดิตจะลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสูบบุหรี่เครดิตก็จะลดลงก็จะมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างเช่นการซื้อตั๋วรถไฟตั๋วรถเมล์การซื้อตั๋วเครื่องบินหรือว่าการซื้อประกันภัยอะไรแบบเนี้ยก็จะมีสิทธิประโยชน์เพราะใครยิ่งจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์นั้นจะได้แต้มมากขึ้นจีนก็จะมีอันนี้ออกมาก็คือไม่ตอบสนองต่อ privacy เลยและการของจีนแต่ securityเป็นการ security ในภาพรวมด้วยนะไม่ใช่ security ของตัวประชาชนยิ่งมีกล้องเยอะไม่ privacy ยิ่งมีกล้องน้อยไม่ security ละกันเพราะว่าบางทีโจรเข้ามาหรือมีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามามันทำให้รัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างเร็วหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบประชาชนได้เลยดังนั้นมันควรจะมีกึ่งกลางระหว่าง security และ privacy ไม่ควร take side ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปเพราะว่าความเป็นส่วนตัวก็สำคัญความปลอดภัยมันก็สำคัญเหมือนกันเช่นถ้าเราจะเอาแต่ความเป็นส่วนตัวเราไม่เอาความปลอดภัยเลยก็ถึงเช่นตกตัวอย่างเช่นมีการก่อการร้ายก็ไม่สามารถตรวจได้ว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายนั่นไงก็เคยเกิดปัญหาที่น่ากลัวแต่ถ้าเราเอาแต่ความปลอดภัยอย่างเดียว security คือการสอดส่องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยไม่สนใจ privacy มันก็จะถลำลึกเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปดังนั้นมันควรจะมีกึ่งกลางเปิดเผยข้อมูลได้แค่บางส่วนอะไรแบบนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วแต่นะที่เป็นความเห็นส่วนตัว